ที่พิษณุโลกนะครับกิชาับเชนโลกเองหลายคนบอกว่ารอวัคซีนซโนแวคกนานมากนะครับก็เลยต้องยอมมาลงทะเบียนฉีดวัคซีนซินโนฟาร์มกันนะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเริ่มที่จะมีคิวได้ฉีดวัคซีนกันแล้วด้วยครับประช,ช,ชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกนะครับที่เคยลงทะเบียนกับหมอพร้อมและผ่านอสมอรวมถึงพิษณุโลกพร้อมนะครับพากันมาแจ้งความประสงค์ขอรับวัคซีน ซีโนฟาร์มนะครับที่ทางสถานีดับเพลิง2องแควเทศบ,บาลพิษณุโลกตําบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกหลังจากได้รับข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนมาลงทะเบียนแจ้งความประสงค์รับวัคซีนซีนโนฟาร์มเนื่องจากว่าเทศบ,บาลพิษณุโลกนะครับได้อนุมัติเงินงบประมาณ10ล้านบาทเพื่อจะซื้อวัคซีนซีนโนฟาร์ม เพื่อนามาเฉียดให้กับประชาชนตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะครับมีประชาชนทยอยเดินทางมาลงชื่อแจ้งความประสงค์ไว้จนถึงขณะนี้ครับประชาชนที่ทราบข่าวยังคงเร่งมาลงชื่อกันอย่างไม่ขาดสายโดยทางเทศบาลเปิดให้ลงทะเบียนตลอด24ชั่วโมงด้านประชาชนที่มาลงทะเบียนบอกนะครับว่าคิววัคซีนที่ได้รับนัดหมายต้องรอหลายเดือนนะครับจึงก็ไม่อยากรอขณะที่บางคนได้ฉีด ได้คิวฉีดวัคซีนพรุ่งนี้ยอมทิ้งคิวนัดหมายไม่ไปฉีดวัคซีนนะครับเพื่อมารอรับวัคซีนซิโนฟาร์มจากเทศบาลพิษณนุโลกแทนนะครับ